ทุกคนวันนี้นะคะผมกับฟิล์มอีกแล้วค่ะและวันนี้นะคะฟิล์มก็อยู่บนรถทัวร์นะคะของโรงเรียนก็วันนี้นะอยากจะบอกว่าฟิล์มไปเป็นพี่สตาฟค่ะก็คือพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองนะคะเพราะว่าโรงเรียนฟิล์มมีงานปีท่าสวนค่ะก็คือมันไม่ใช่ของงานโรงเรียนฟิล์มหรอกแต่ว่าเป็นทั้ง11สวนนะคะมาเจอกันแล้วก็จัดงานปีท่าขึ้นมานะคะ1ปีมี1ครั้งเองนะฟิล์มเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนม.1 นะคะเพราะว่าเด็กม.1 ทุกคนของสวนกุหลาบเนี่ยต้องมางานนี้อยู่แล้วนะคะเพราะเหมือนแบบสายสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มาแปะสอนกันด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าปีนี้ก็จัดที่เดิมค่ะสเตเดียมธรรมศาสตร์นะคะโอ้อยู่รังสิตเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องไปค่ะเพราะ1ปีมีครั้งหนึ่งเองนะแล้วนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ของฟิล์มค่ะมาเป็นพี่สตาฟที่เลี้ยงเด็กแต่ฟิล์มก็จะมีหน้าที่อย่างหนึ่งด้วยก็คือถ่ายรูปเพราะว่าฟิล์มอยู่ชุมนุมถ่ายรูปนะคะก็ต้องคอยถ่ายรูปให้แบบว่าน้องๆหรือว่าโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่บนรถแล้วก็วันนี้เขานัดฟิล์มตี 50 นาทีอ่ะแล้วฟิล์มก็แบบตื่นตี 4แล้วก็ต้องรีบมาโรงเรียนนะคะพอมาปุ๊บก็คือต้องเฝ้าน้องๆอีกเผื่อน้องๆแบบหายไปเงี้ยเผื่อแบบห้องนึงเด็กมาไม่ครบเลยแบบนี้นะคะแล้วฟิล์มก็มาเฝ้าน้องห้องที่10นั่นเองนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบนรถนะคะน้องๆก็เต็มเลยแล้วฟิล์มก็คือเป็นที่เลี้ยงแฮะอยู่หน้าสุดเลยนะคะคอยเฝ้าน้องๆให้กับข้าวคอยแบบว่าดูน้องๆแบบน้องๆจะเข้าน้ำไหมอะไรแบบนี้นะคะพอถึงสเตเดียมแล้วฟิล์มก็อยากจะบอกว่าปีนี้ต้องสนุกแน่นอนค่ะเพราะฟิล์มเป็นสตาฟเนี่ยฟิล์มไม่ต้องนั่งสแตนแล้วนะคะเพราะฟิล์มจะเดินลงถ่ายรูปแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่างานกีฬาเป็นยังไงนะคะมาติดตามดูค่ะเดี๋ยวรอฟิล์มถึงสเตเดียมธรรมศาสตร์ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายกันต่อนะคะแล้วก่อนหน้านี้ฟิล์มให้ดูบรรยากาศภายในโรงเรียนตอนตี 5ไปแล้วว่ามันมืดมากนะคะแต่ฟิล์มก็ต้องมามันมืดแบบมันน่ากลัวและนี่ก็เป็นเพื่อนฟิล์มนะคะนี่มิ้นตื่นกี่โมงนะตี 4ตื่นกี่โมงตี 3ค่ะตื่นทำไมตี 3เขาบอกนะตี 50ใช่ป่ะต้องมาถึงกันทุกคนแล้วมาทำไมต้องตื่นตี 3ไม่ได้เห็นใส่ชุดผิดด้วยใส่ชุดแปลกกว่าเพื่อนอ่ะทั้งหมดใส่พละไม่คือตื่นตี 3แต่ใส่ชุดผิดเขาให้ใส่ชุดพละใช่ป่ะสำหรับสตาฟอ่ะก็ย่าใส่นักเรียนเว้ยแล้วคือน้องม.1ต้องใส่ชุดนักเรียนแล้วพี่สตาฟต้องใส่เป็นพละมันได้เด่นกว่าเวลาเราแยกกันอะไรเงี้ยจะได้แบบเห็นชัดเจนก็ย่าใส่ผิดอ่ะต้องลงโทษนะมิ้นต้องด่าไม่แต่เรามีน้องคนนึงใส่ชุดพละมาเอาอันนั้นน้องผิดคนเดียวไม่ได้ดิอย่าเอาน้องมาอ้างงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนถึงสเตเดียมธรรมศาสตร์ทุกคนถึงแล้วโอเคข้างหลังนะคะก็เป็นสเตเดียมนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปค่ะฟิล์มก็อาจจะถ่ายได้น้อยนะเพราะว่าต้องรีบไปคุมน้องเราก็ไปถ่ายรูปตอนนี้น้องวิ่งเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็รอรถบัสคันสุดท้ายลงปุ๊บก็พาน้องเข้าไปค่ะแล้วก็รอไปถ่ายรูปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน คนดูบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะคะว่าในกีฬาสวนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ฟิล์มก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะไม่ได้เห็นหน้าเพราะว่าคนเยอะมากเสียงก็ดังนะคะแล้วฟิล์มก็แบบว่าถ่ายกล้องด้วยนะคะแล้วก็ใช้ถ่ายรูปอะไรแบบนี้ฟิล์มก็เลยไม่ได้หันหน้าเข้าตัวเองนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์